สิงทอร์นาโนเป็นผลงานที่ทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติได้พัฒนาเพื่อจะยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิงทอในประเทศไทยนะครับโดยการเพิ่มสมบัติในการกันน้ำนะครับฆ่าเชื้อแล้วก็นุ่มลื่นสัมผัสนะครับซึ่งก็เราได้ประยุกต์ใช้กับผ้าที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายกับผ้าไหมคุณสมบัติพิเศษที่เกิดขึ้นเกิดจากการใช้อนุภาคนาโนไม่ว่าจะเป็นนาโนซิลเวอร์หรือว่าไทเทเนียมไดออกไซด์ซิงค์ออกไซด์มาใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับส่วนการกันน้ำนั้นใช้ในส่วนของเป็นโพลิเมอร์ในการเคลือบนะครับการนุ่มลื่นสัมผัสก็จะเป็นในกลุ่มของสารเรซินที่ทำให้การคืนตัวแล้วก็การดูแลรักษาที่ง่ายขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยได้พัฒนาในระดับห้องปฏิบัติการแล้วก็การเตรียมการสารต่างๆเนี่ยใช้ในระดับของอุตสาหกรรมที่เข้ามาต่อยอดออกไปนะครับเพราะฉะนั้นสารต่างๆที่ใช้เนี่ยสามารถจะแอพพลายได้กับในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างอย่างจะรวดเร็วนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้มีการประยุกต์เอาสารละลายเหล่านี้เนี่ยนำไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศอยู่แล้วครับ